เส้นทางที่2เส้นทางเลี่ยงสระบุรีแก่งคอยปากช่องลำตะคองเนื่องจากบริเวณลำตะคองมีการก่อสร้างมอเตอร์เวย์จากถนนพหลโยธินเลี่ยงเมืองสระบุรีด้านทิศตะวันตกถึงแยกผู้แคให้ท่านเลี้ยวขวาไปตามป้ายเพชรบูรณ์ใช้ทางหลวงหมายเลข21ผู้แคหล่มสักถึงแยกม่วงค่อมกิโลเมตรที่51+500เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข205หรือถนนสุรนารายห้วยบงด่านขุนทดต่างระดับสีคิ้วกิโลเมตรที่102เพื่อไปจังหวัดต่างๆของทางภาคอีสาน